วันที่24 มีนาคม 2567เวลา 17:00 นนะครับขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญบัตรพันยศพระครูอัครธรรมชัยเจ้าอาวาสราชันโทเจ้าอาวาสราชันเอกที่วัดหนองไม้ตายตำบลมะเกือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอเชิญร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันนะครับแอดมินได้มีโอกาสไปร่วมพิธีรับนะครับที่วัดป่าวังน้ำเย็นเดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศที่พระครูอัครธรรมชัยนะครับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสูงเนินจากวัดวัดหนองไม้ตายรับที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามพระครูอัครธรรมชัยนะครับจะมอบเลยก็มอบเลยครับมอบเลยครับเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวไปดูในสมเด็จบ้านฉันแล้วผมจะทำวิดีโอให้เอาขมอบเลยครับมอบเลยเดี๋ยวทำวิดีโอสวยๆให้มอบเอาตาเข้าไปตาครับสมเด็จบ้านฉันนะครับวันนี้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะร่วมแสดงมุทิตาสักการะนะครับแสดงความยินดีกับพระเดชพระคุณท่านพระครูอัครธรรมชัยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสูงเนินนะครับวันนี้ท่านมารับนะครับพัดยศนะครับพี่น้องจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หนองไม้ตายนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมแสดงมุทิตาสักการะนะครับพระเดชพระคุณท่านนะครับพระครูวัดสว่างนะครับแม่วัดสว่างบุรพารามนะครับไอ้มิตรThank you.
ในกระบวนการตัดตั้งตั้งใหม่และเรียนเชิญนะครับที่เรียนทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ทำงานในการสอนที่ยังรับเรียนหลักที่เราสอนผู้เรียนในการสอนในครับ
มาร่วมแสดงความยินดีแสดงมุทิตาสักการะพระครูอัครธรรมชัยนะครับจะมอบเลยก็มอบเลยครับมอบเลยครับเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวไปดูในสำนักบ้านจัดแล้วจะทำวิดีโอให้เอาเขามอบเลยครับมอบเลยจะทำวิดีโอสวยๆให้มอบเอาตาเข้าไปตาครับสำนักบ้านจัดนะครับวันนี้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะร่วมแสดงมุทิตาสักการะนะครับแสดงความยินดีกับพระเดชพระคุณท่านพระครูอัครธรรมชัยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสูงเนินนะครับวันนี้ท่านมารับนะครับพัดยศนะครับพี่น้องจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หนองไม้ตายนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมแสดงมุทิตาสักการะนะครับพระเดชพระคุณท่านนะครับพระครูวัดสว่างนะครับแม่วัดสว่างบุรพารามนะครับเอาอีมิ